ระบบไฮดรอลิกของ PC 200 รุ่น 8เป็นชื่อระบบเขาเนาะ Hydromine เป็นชื่อย่อมาจาก Hydraulic Mechanical Intelligent New Design แปลว่าประมาณว่าเขาออกแบบมาใหม่นะให้แบบเป็นระบบที่มันฉลาดเป็น Code SCS Code Center System with Load Sensing Valve and Pressure Composite Valve เป็นระบบที่ออกแบบมาใหม่ที่เขาบอกมานะครับว่ามี Load Sensing Valve Code Center System คือเป็นระบบปิดไม่เหมือนกับพวก CAT กับ Covelco ที่เป็นระบบเปิดก็คือน้ำมันที่ปั๊มตอน Standby ตอนที่เราไม่โยกอะไรซะเครื่องชึ่งเนี่ยน้ำมันออกจากปั๊มปุ๊บเดี๋ยววิ่งไปที่แพร่คอนโทรลปั๊มส่งไปที่แพร่คอนโทรลปุ๊บก็จะมีสัญญาณตีกลับวนมาบอกปั๊มด้วยว่าเป็นแรงดันสแตนด์บายเท่านี้ยังไม่มีอะไรโยกก็ส่งมินิมัมคือปรับเอียงลดมุมปั๊มให้ส่งน้อยๆไปก่อน Number of selectable work mode โอ้มีโหมดให้เลือกต้อง6โหมดเนี่ยครับคอมโพสิตผมว่าบอกละเอียดดีนะครับ Main ปั๊มนะครับเป็น variable displacement piston type เป็นปั๊มนิ้วแล้วกันปั๊มนิ้วที่สามารถปรับ displacement คือปริมาณการส่งออกปรับโฟได้ในตัวแหละปรับเองนะครับเราไม่ได้ปรับนะครับมันมีระบบภายในที่ปรับด้วยสัญญาณไฮดรอลิกภายในปรับด้วยโซลีนอยด์ EPC valve ที่กล่องเป็นคนสั่ง maximum flow 439ลิตรต่อนาที supply for control circuit เป็น self direction valve รุ่นนี้ไม่มีเกียร์ปั๊มไม่มีไพลอตปั๊มครับจะใช้เป็นแรงดันของปั๊มลูกหนึ่งมาผ่านตัว self direction valve เพื่อเอาน้ำมันนี้มาใช้ในไลน์ของไพลอตไฮดรอลิกมอเตอร์ของตัวเดินเขาบอกมาเป็น axial piston motor เป็นเหมือนเอียงอะบล็อกเอียง which parking brake ในตัวมอเตอร์ตัวเดินก็จะมี parking brake ในตัวสำหรับสวิงก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็มี holding brake relief valve setting ก็คือ pressure หรือแรงดันของตัวรถที่จะบอกเราว่าสเปคคันนี้มันเท่าไหร่สำหรับในโค้งมาสูงเห็นไหมครับหน่วยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะใช้มาตรฐานเป็นเมกะพาสคาลกับกิโลกรัมต่อตารางเซนจะสังเกตไหมว่าของแคทนั้นแค่ประมาณ 34,000 35,000 กิโลกรัมพาสคาลก็เท่ากับว่า35เมกะพาสคาลแต่ว่าโคมาสูแรงดันเยอะกว่าตรงนี้เปรียบเทียบได้แสดงว่าออกแบบระบบให้มีแรงดันที่เยอะกว่าแคท implement ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดบูมอาร์มพุ่งกี่กระบอกเดินกระบอก380ตัวเดินก็380สวิงก็น้อยกว่าเห็นไหมตามระบบที่ออกแบบอย่าไปตั้งให้เกินกว่านี้พังนะครับ295ตามกว่าเยอะเลยเป็นเกือบ100ไพลอตก็คือการที่ส่งไปมือโยกส่งไอสายเล็กๆนะครับเบอร์19เบอร์22ที่มันอยู่ทั้งคันรถเนี่ยมันใช้แรงดันไพลอตก็คือควบคุมอยู่ที่33นะครับ